ลืมตาขึ้นมาในวันอ่อนล้ามองไปตรงระเบียงแสงทองเข้ามาพวกฉันได้เดินก้าวไปเท้าที่เดินสู่จุดหมายคือทิศตะวันออกแต่ในมิช้าฉันก็มายืนอยู่ภายใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ฉันยังคงอยู่ยังมีความฝันให้ฉันต้องค้นหาทางและเดินต่อไปแต่มือที่กำตกย้ำว่ามันใจฟังสิ